กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของรามาคิดดีไลฟ์นะคะวันนี้เราพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพของคุณแม่ตั้งครรภ์กันค่ะคุยถึงเรื่องผื่นที่เกิดเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์เท่านั้นนั่นคือผื่น PUPPP นะคะแล้วก็ช่วงนี้เปิดสายให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามกับอาจารย์หมอ2สายแรกนะคะมีของรางวัลมอบให้ด้วยก็ตอนนี้โทรมาได้เลยนะคะสำหรับเมื่อกี้เราพูดคุยค้างเอาไว้ถึงเรื่องของผื่น PUPPP ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าหากว่าอาจารย์บอกว่าอาหารก็ไม่ค่อยเกี่ยวแต่ก็อย่าไปทานอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงจะแพ้อย่างเช่นอาหารทะเลหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณแม่อาจจะแพ้ได้นะคะแล้วอย่างเรื่องสภาพแวดล้อมอากาศที่คุณแม่อยู่หรือนอกจากเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะเป็นเครื่องประดับแบบนี้ค่ะมันจะมีปัจจัยอะไรส่งเสริมไหมคะเครื่องประดับเนี่ยส่วนใหญ่ในคนไข้ที่ฝาครรภ์เราจะไม่แนะนำให้ใส่เลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นแหวนเนี่ยกรุณาถอดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อตั้งครรภ์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเวลามือไม้บวมเนี่ยมันจะรัดแล้วถึงเวลาจะเอาออกจริงๆเนี่ยเอาออกไม่ได้คนไข้ที่เจาะอะไรมาเจาะตัวเจาะคีเจาะสะดือเจาะทุกอย่างที่เจาะเนี่ยไอ้ที่เจาะเนี่ยเราคงเอาออกไม่ได้แต่ไอ้ที่ใส่ไว้เนี่ยที่เป็นโลหะต้องเอาออกหมดทำไมคะทำไมแม่ตั้งครรภ์ใส่โลหะไม่ได้คะคือจริงๆเนี่ยใส่นะได้แต่ว่าพอเวลาถึงเวลาคลอดเนี่ยซึ่งคุณมีอาจจะต้องไปผ่าตัดการผ่าตัดเนี่ยมันมีการใช้จี้ไฟฟ้าจี้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะวิ่งไปทุกที่ที่มันเป็นโลหะเพราะฉะนั้นคุณคงไม่อยากให้เนื้อตัวไหม้ไปด้วยเวลาเราจี้ไฟฟ้าเพราะมันจะวิ่งไปทุกที่ที่เป็นโลหะเช่นใส่ตุ้มหูไว้หูก็ไหม้เจาะสะดือไว้สะดือก็ไหม้แล้วก็ที่สำคัญพวกนี้ก็จะเป็นวัตถุแปลกปลอมซึ่งมีเชื้อโรคได้พวกนี้ต้องออกหมดครับโอ้หรือว่าถ้าเป็นคุณแม่ท้องเองใส่แหวนไว้ก็ต้องแหวนนี่รีบถอดเลยค่ะเพราะว่ายิ่งนานจะยิ่งถอดยากขึ้นเรื่อยๆตัวบวมถูกต้องแล้วมันอาจจะต้องไปตัดทีหลังซึ่งเสียดายของนะฮะส่วนเรื่องอากาศเนี่ยมันหลบไม่ค่อยได้นะถ้าเราจะบอกว่าต้องย้ายที่อยู่ไปอยู่จังหวัดอื่นเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ก็หลบเลี่ยงละกันนะฮะร้อนเกินไปก็พยายามอย่าออกไปข้างนอกอย่างตอนนี้เลยนะคะอาจารย์ร้อนมากตอนนี้เขาเรียกร้อนนรกร้อนนรกและสภาพก็ฝนตกรถติดมากๆเลยด้วยแล้วก็ป่วยแล้วก็ชื้นอะไรอีกโอ้โหแล้วก็คือการเปลี่ยนแปลงของอากาศแบบนี้ป่วยง่ายนะคุณแม่ก็ควรจะระวังอยู่แล้วไม่พยายามที่จะไป expose อากาศแบบนี้นะร้อนๆเดินไปเจอฝนนี่รับรองป่วยทันทีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะซึ่งก็การระมัดระวังตัวนี้มันป้องกันได้เกือบทุกโรคแล้วครับตั้งแต่อุบัติเหตุพื้นแล้วก็เจ็บท้องอะไรพวกนี้เราก็พยายามเซฟตัวเองไว้ก่อนนะฮะอยู่ในที่ที่อากาศไม่ร้อนจัดเกินไปนะฮะถ้าจำเป็นก็จะออกไปในระยะสั้นๆค่ะฝุ่นละอองต่างๆหลบยังไงก็หลบเช่นสถานที่ที่มีการก่อสร้างมากๆนะฮะก็ไม่ควรจะไปผ่านบ่อยๆนะฮะก็มีหลายปัจจัยที่ถ้าดูแลได้ตรงไหนก็ดูแลไปแต่ว่าสำหรับคืนนี้ก็ถ้าเป็นครั้งแรกยังไงก็มาพบสูตินรีแพทย์ก่อนใช่ครับถ้าเกิดว่าเจอครั้งแรกเนี่ยแล้วไม่มั่นใจว่าคือผมก็ไม่แนะนำให้รักษาตัวเองหรอกนะเพราะว่าจะไปซื้อยาไม่รู้จะซื้อตัวไหนนะฮะก็พบแพทย์สักครั้งหนึ่งแล้วแพทย์แนะนำเสร็จแล้วก็เขาจะจ่ายยาให้ไปนะครับค่ะมีอย่างอาหารการกินทั่วต่างๆก็เสี่ยงต่อการแพ้ได้ใช่ไหมได้ครับคือคุณแม่ที่มีโรคภูมิแพ้ผิวหนังมาก่อนที่จะตั้งครรภ์เนี่ยต้องสำลึกลึกเสมอไว้เลยว่าระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยต้องระวังให้ดีนะเพราะมันเสริมกันได้นะแทนที่จะเป็นน้อยกลายเป็นมากค่ะอย่างคุณแม่ที่มีผื่น PUPPP ในช่วงตั้งครรภ์มีผลวิจัยอะไรบ้างไหมคะที่บอกว่าลูกที่เกิดออกมาจากคุณแม่ที่มีผื่นในช่วงตั้งครรภ์แบบนี้จะเป็นภูมิแพ้ได้มากกว่าหรือว่ามีการวิจัยอะไรต่อไหมคะไม่มีนะฮะเรื่อง PUPPP เนี่ยไม่สัมพันธ์กับโรคในเด็กเลยนะโรคในเด็กอย่างภูมิแพ้เนี่ยที่ชัดเจนที่สุดก็คือในแง่ของการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ค่ะนะฮะอันนั้นจะได้ผลว่าลูกจะเป็นภูมิแพ้น้อยลงอันนี้ชัดเจนจากการวิจัยเลยะนะว่าการเลี้ยงด้วยนมแม่เนี่ยมันดีหลายอย่างค่ะแม้และจริงๆส่วนดีไงบ้างคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยนะฮะค่ะการเลี้ยงง่ายๆนะฮะลูกคนมันก็กินนมคนนะค่ะนมวัวก็ไว้ให้วัวกินค่ะนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่านมกระป๋องเนี่ยจะให้เหมือนกับนมแม่ 100% มันไม่มีทางอยู่แล้วค่ะนะทั้งที่เขาก็พยายามแบบรีเสิร์ชใส่นู่นใส่นี่พยายามเติมอะไร400กว่าชนิดนู่นนี่นั่นๆๆนะฮะก็ไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับมันก็ปฏิกิริยาของร่างกายเนี่ยหลังจากได้นมแม่ไปแล้วเนี่ยมันแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับโปรตีนจากนมวัวเนี่ยก็แพ้ได้ง่ายๆเลยนะฮะของคุณแม่เนี่ยอันที่1เลย
นะฮะอาการภูมิแพ้เนี่ยน้อยมากนะคือโอกาสที่ลูกคนจะแพ้นมคนเนี่ยนะน้อยมากแต่แพ้นมวัวนี่ง่ายมากเลยบางคนก็ต้องหลบไปกินนมแพะนมอะไรพวกนี้นะฮะนมแม่เนี่ยสะอาดนะฮะอาหารครบถ้วนให้ได้ตลอดเวลาภูมิคุ้มกันก็มาด้วยนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นดีกับลูกทุกอย่างเราก็ยังส่งเสริมอยู่ใน6เดือนแรกทานนมแม่ 100% ค่ะโดยไม่มีอาหารเสริมเลยสำหรับเด็กที่คลอดค่ะอีกอันนึงที่เขาว่าช่วยในแง่ของภูมิคุ้มกันเด็กอีกอย่างนึงคือการคลอดทางช่องคลอดค่ะเชื่อว่าช่องคลอดเนี่ยได้ส่งเชื้อบางอย่างจากคุณแม่เนี่ยที่ดีนะฮะไปสู่ระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจของเด็กก็พบว่าในกลุ่มนี้รวมทั้งขณะที่คลอดทางช่องคลอดเนี่ยมีการรีดน้ำที่อยู่ในปอดเด็กขณะที่ทรวงอกเด็กเนี่ยถูกดันออกมาต้องผ่านช่องแคบๆจะเห็นว่าน้ำจากปอดเนี่ยจะออกทะลักออกมาจากปากและจมูกอย่างมากเลยนะซึ่งช่วยให้ปอดเนี่ยขยายตัวได้ดีและร่วมกับโปรไบโอติกหรือพวกกลุ่มเชื้อที่ดีที่ผ่านทางช่องคลอดเนี่ยก็เชื่อว่าช่วยเสริมทำให้มีเกี่ยวกับเรื่องการภูมิแพ้ในเด็กเนี่ยลดลงในต่างประเทศเนี่ยมีถึงกับขนาดว่าป้ายเชื้อจากช่องคลอดเนี่ยเพื่อไปใส่ให้ลูกนะก็อยู่ในวิจัยเขาอยู่ว่าว่าจะได้อะไรดีไหมเพื่อเรียนแบบเอาไว้ง่ายคือคลอดผ่าคลอดแต่เอาเชื้อของช่องคลอดเนี่ยพยายามจะไปป้ายไปอินอคูเลตไว้ในเด็กในปากในหรือโอ้โหบางเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการทดสอบหลายอย่างนะคนไข้ที่มีโรคทางลำไส้บางอย่างเนี่ยถึงกับมีการเอาเชื้อจากลำไส้ของคนที่ดีเนี่ยทำเป็นแคปซูลเอาไปใช้ในการรักษาก็มีส่งตรงพีหรือโปรไบโอติกลงไปประมาณนั้นเลยนะฮะโอ้โหแม้แต่พูดตรงๆมันก็ลำบากนะถ้าจะบอกว่านี่มาจากอุจจาระของอีกคนนึงนะจุลินทรีย์ชนิดดีจากฉันให้เธอจ่ายอะไรประมาณนั้นก็เดี๋ยวนี้ทำเป็นแคปซูลเลยก็มีแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ผลดีด้วยนะแต่ว่าก็คงจะในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ยากลุ่มนี้ค่ะแหมเป็นข่าวดีนะคะเดี๋ยวยังไงจะติดตามแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้เรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์นี้กันอีกครั้งแต่ว่าช่วงสุดท้ายในวันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงการดูแลสภาวะต่างๆของคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างผิวอย่างเงี้ยค่ะที่เจอปัญหากันเยอะด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างตั้งครรภ์อยู่แล้วค่ะนะฮะการแตกของท้องเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นธรรมชาตินะฮะแต่บางคนไม่แตกก็มีนะคะถูกต้องแตกมากแตกคือที่ว่าไม่แตกนี่คือมองไม่เห็นค่ะคือมีแต่ในระดับที่มองลงเราสังเกตด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะซึ่งไม่ต้องตกใจนะบางคนก็พยายามจะชะโลมนู่นชะโลมนี่ชะโลมค่ะจนมันทั้งตัวสิบอย่างไปเลยนะฮะก็ระวังแทนที่จะบางคนแทนที่จะได้ผลดีไปเจอของที่ตัวเองแพ้ขึ้นมาก็เลยหนักเข้าไปใหญ่นะจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไม่นิดอะไรมากหนึ่งอาบน้ำเย็นไว้นะใช้น้ำเย็นช่วยนะทุก PUPP เนี่ยถ้าเย็นๆเนี่ยมันจะเป็นน้อยลงนะแป้งไม่ต้องใช้มากนะฮะคาราเมลคาราไมล์ไม่จำเป็นเลยนะฮะโลชั่นอยากใช้ได้ไหมก็ถ้าเคยไม่เคยแพ้ก็เลือกตัวที่ไม่เคยแพ้ดีกว่าทาได้นะครับก็จะช่วยได้ต้องถึงขั้นแบบออยเข้มข้นหน่อยคือแล้วแต่คือแล้วแต่คือไม่เลือกว่าอันไหนขอแบบไม่แพ้ล่ะนะฮะจะออยจะโลชั่นเข้มข้นจะกูต้าฮีลลิ่งจะเชียร์บัตเตอร์อะไรก็ตามสบายนะครับไม่ได้ว่าแต่ขอให้เป็นอะไรที่คุณไม่แพ้มาก่อนแหมวันนี้ได้เคล็ดลับดีๆจากอาจารย์มากมายเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณวิทยากรของเราท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชเจตสว่างศรีค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะเราต้องขออนุญาตคุณผู้ชมลาไปพร้อมกับคุณหมอเลยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์ค่ะกับเรื่องราวดีๆที่รามาคิดดีไลฟ์มีมาฝากกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสดตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วมีความสุขมากๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะสวัสดีค่ะ